สวัสดีค่ะวันนี้ครูสมพรจะสอนทำดอกกุหลาบจากกระดาษสาแบบที่2ค่ะนะคะอุปกรณ์ก็มีดังต่อไปนี้คือ 1. กระดาษสาสีขาวเดี๋ยวเราจะย้อมสีแดงนะคะ 2. สีที่เราจะใช้ในวันนี้คือสีแดงและสีเหลืองนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือแบบที่เราจะใช้ตัดกลีบเราออกแบบใบเดียวค่ะแบบเดียวนะคะต่อไปก็คือกรรไกรแล้วก็ตุ้มสำลีวันนี้เราใช้ตุ้มใหญ่นะคะต่อไปก็คือกลีบเลี้ยงเราใช้กลีบเลี้ยง5กลีบแล้วก็ใบกุหลาบเราใช้6กลีบเฮ้ย6ใบค่ะต่อไปฟอราเทปแล้วก็มีได้มีกาวพร้อมแล้วเรามาลงมือกันเลยนะคะอันดับแรกเราจะตัดกลีบซะก่อนนะคะเราจะตัดกลีบตามที่เราออกแบบกลีบกุหลาบก็จะโค้งตรงปลายนิดหน่อยนะคะแล้วก็โค้งลงไปแล้วเราก็ตัดให้สวยงามอย่าขรุขระนะคะให้เรียบนะคะจะมีลักษณะอย่างนี้วันนี้ครูจะสอนย้อมกระดาษสานะคะมาดูวิธีการย้อมกันเลยค่ะ2สีคือสีแดงกับสีเหลืองนะคะอันดับแรกเราจะลงน้ำเปล่าๆน้ำสะอาดนะคะซะก่อนแล้วเราก็บีบน้ำออกแล้วเราก็มาแยกออกเป็นกลีบๆแล้วก็ผึ่งลมไม่ผึ่งแดดนะคะแล้วก็มาผึ่งแยกเป็นกลีบๆชุบน้ำเปล่านะคะน้ำสะอาดให้เขาเซตตัวให้เขาหมาดๆแล้วเราก็มาลงสีโดยการจุ่มเข้าไปทีละ2หรือ3แผ่นก็พอนะคะแต่มากเดี๋ยวมันจะยุ่งยากหรือมันจะไหลซึมใบเดียวมันก็จะเสียเวลาอ้าวนี้เราก็จะมาจุ่มทุกปลายของเขาอะที่สีอ่อนใส่ถุงมือก่อนแล้วเราก็บีบน้ำออกทีละ3กลีบก็พอค่ะตอนมันหมาดๆนะคะที่ปลายแล้วเราก็มาผึ่งลมแล้วก็มาชุบสีเข้มรอให้เขาหมาดๆก่อนนะคะชุบที่ปลายเพียงเล็กน้อยที่ริมนะคะสีก็จะวิ่งกลีบจะวิ่งไปเพราะมันซึมแล้วเราก็บีบสีออกแล้วก็นำมาผึ่งทำให้ดูอีกทีนึงทีละ3แผ่นก็พอค่ะตอนที่กลีบเข้าหมาดๆนะคะแล้วเราก็จะจุ่มสีเข้มแค่ปลายกลีบดอกแล้วก็บีบสีออกแล้วเราก็จะมาแยกผึ่งลมนะคะแล้วที่โคนของกลีบเราจะใช้ผู้กันแต้มสีเหลืองเล็กน้อยแล้วก็จะวิ่งเพราะกระดาษนี้กำลังหมาดๆอยู่ก็จะวิ่งกลืนกลมกลืนกันเป็นธรรมชาติของดอกกุหลาบนะคะจะมีโคนเหลืองๆแล้วปลายดอกก็จะสีเข้มนี่คือการย้อมสีกลีบกุหลาบจากกระดาษแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งนะคะพอเขาหมาดแล้วเราก็จะมาม้วนนะคะเราจะมาขยุ่มแล้วก็ม้วนนะคะตอนที่เขาหมาดนะคะต้นหมาดนะคะเป็นการอัดกลีบตามธรรมชาติลักษณะนี้เมื่อเขาแห้งแล้วเราก็จะมาคลี่ออกจะได้กระดาษที่มันย่นยับๆแบบนี้ค่ะแล้วเราก็มาดัดใช้กรรไกรดัดกลีบนะคะวิธีการดัดกลีบด้านขวาโค้งเข้ามาด้านซ้ายโค้งเข้าไปข้างละแบบอย่างนี้ค่ะอันนี้โค้งมาอันนี้โค้งออกแล้วก็จีบก้นเอาไว้นะคะอันนี้ดัดให้โค้งมาหาตัวเราส่วนอีกด้านหนึ่งจะดัดให้ออกไปแบบนี้วันนี้เราจะทำดอกกุหลาบแบบตูมนะคะและใช้แบบของกลีบขนาดเดียวกันทำอย่างนี้เอาไว้ใช้ทั้งหมด7กลีบค่ะพอเตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาลงมือเข้าดอกกันโดยใช้
ตุ้มสำลีที่เป็นรูปคล้ายๆดอกบัวตูมนะคะขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วเราก็จะใช้กาวเนื่องจากตรงนี้เป็นตุ้มสำลีสีขาวเพราะฉะนั้นเรากลัวว่าเขาจะแลบเราก็จะติดด้วยกระดาษสีแดงก่อนอาจจะเป็นกระดาษ อะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงเพื่อมาปิดบังไอ้ความเป็นสีขาวของเขานะคะในที่นี้เราใช้กระดาษสาชนิดบางก็แล้วกันใช้กลีบที่หนึ่งติดกาวก่อนกลีบที่หนึ่งโอบเข้าไปโดยให้กลีบด้านขวามือโอบเข้ามาอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็ปล่อยไปด้านนี้ปล่อยไปนะคะกลีบที่สองเราจะดัดกลีบเอาไว้เรียบร้อยแล้วลักษณะเดียวกันโอบเข้าไปกะช่องไฟให้เหมาะสมอย่าห่างนักอย่าชิดนักหัวเสมอกันเราก็โอบเข้าไปนะคะกลีบที่3เราก็วางเข้าไปหัวเสมอกันจัดข้างบนให้สวยงามอันนี้เราใส่กาวได้ด้านนี้ส่วนด้านนี้ให้เขาเผยขึ้นคล้ายๆเขาแย้มชิดกันหน่อยเพราะทั้งหมดมัน7ชิ้นกลีบต่อไปกลีบที่4โอบเข้าไปทำให้ก้นเขาเป็นกระป๋องกลีบที่5เหมือนกันจีบก้นแล้วก็วางตรงนี้บานกลีบเดียวนะคะแย้มกลีบเดียวกลีบตรงนี้เขาก็จะหลบเข้าไปข้างในกะช่องไฟค่ะถ้ามันไม่เสมอเราสามารถเลาะได้ในตอนที่กาวเขายังไม่แห้งกลีบที่6ตรงนี้ก็หลบเข้าไปด้านในตรงนี้ก็จะบานออกต่อไปกลีบสุดท้ายจีบก้นเหมือนเดิมวางตรงนี้พอดีเลยสุดท้ายหลบเข้าไปข้างในกลีบหนึ่งหลบเข้าไปกลีบอีกด้านหนึ่งแย้มออกเขาก็จะไล่กันอย่างนี้เป็นดอกแย้มดูช่องไฟนะคะกะช่องไฟดอกประดิษฐ์จะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเราสามารถเสริมเติมแต่งได้ครูสอนให้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะคะนำว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ผู้เรียนสามารถไปประยุกต์ใช้ประยุกต์ให้มันสวยงามสร้างสรรค์ได้ค่ะให้มันสวยงามไม่ใช่จะทำตามเป๊ะอันนี้ครูใช้กลีบ7กลีบคุณสามารถไปเพิ่มเติมอีกกลีบหนึ่งได้ไหมได้ค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นกลีบที่เป็นขี้นะคะไม่ใช่คู่ไปจัดทีหลังก็ได้ค่ะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็มาใส่กลีบเลี้ยงกับใบเหมือนเดิมเนื่องจากเป็นดอกตูมดอกแย้มๆอย่างนี้เราจะใส่กลีบเลี้ยง5กลีบนะคะเพื่อที่จะปิดบังตรงนี้คือให้เขาคือจะโชว์จะโชว์กลีบเลี้ยงว่าเป็นอย่างนี้นะเป็นการดันกลีบดอกเข้าไปข้างในด้วยกะระยะช่องไฟให้สวยงามเหมาะสมแล้วก็มัดให้แน่นเนื่องจากว่าเรามีลวดตรงนี้หลายเส้นนะคะจากการที่เราใส่กลีบเลี้ยงหลายอันหลายกลีบเพราะฉะนั้นเราจะมาปิดพันด้วยทิชชู่ก่อนเพื่อทำให้ตรงนี้มันเรียบเนียนนะคะไม่ขรุขระจากลวดหลายๆเส้นนะเราก็จะมาติดใบนะคะโดยการพันฟลอราเทปลงจากโคนดอกเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะทำบ่อยๆก็จะเกิดทักษะนะคะจะพันดอกไม้ได้สวยไม่บวมคือเริ่มจากก้นอย่าให้ได้แลบอย่าให้เห็นได้นะคะผ่านกดลงมากดลงมาพอสมควรนะคะเราก็จะใส่ใบชุดแรกซึ่งมี3ใบใช้กาวเล็กน้อยนะคะพอได้ประมาณ2นิ้วคือห่างพอสมควรเราก็มาทำจัดไอ้เนี่ยก่อนค่ะใบของเขาเนี่ยใบสำเร็จนะคะจะเป็นลักษณะนี้แต่เรามาทำให้คล้ายดอกใบกุหลาบใบดอกกุหลาบเราก็เลยมาทำเป็นชุดละ3ใบพันต่อไปลงไปเรื่อยๆจนสุด
ก้านดอกนะเฉียงๆลงมากดก้านดอกแล้วเราก็มาจัดความเรียบร้อยดูความสวยงามนะคะกลีบดอกจะแย้มจะบานอยู่กลีบเดียวนะคะกลีบนอกอีกกลีบหนึ่งเขาก็จะหลบอยู่ข้างในซ้อนกันอย่างนี้ค่ะเราจะได้ดอกกุหลาบวาเลนไทน์ที่สวยงามที่ประดิษฐ์จากกระดาษสาแบบที่2ค่ะ